มและคุณสุเทพไม่เคยทำอะไรในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีเป้าหมายในการทำร้ายประชาชนทั้งสิ้นนั่นไม่ใช่ผมนั่นไม่ใช่คุณสุเทพท่านไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์สิ่งที่ผมยืนยันกับคุณสุเทพขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนก็คือว่าเรายังเคารพในกระบวนการยุติธรรมของไทยไม่ต้องกังวลว่าผมหรือคุณสุเทพจะหลบหนีไปที่ไหนผมไม่ใช่คนขี้ขลาดที่จะไปอยู่เมืองนอกและผมก็ไม่ใช่คนขี้โกง